ในธรรมท่านกล่าวไว้ว่านัตถิอัตตะสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีนี่เป็นบทธรรมที่ซึ้งมากเข้ากันได้กับเจตนาของทุกท่านที่มุ่งมาปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เพราะความรักตนเป็นเหตุให้สอดแสวงอัตธรรมจากตำรับตำราจากครูจากอาจารย์ได้ทราบข่าวว่าครูบาอาจารย์องค์ใดจะเป็นที่ให้ความร่มเย็นเป็นคติเรื่องเตือนใจเป็นอุบายพร่ำสอนเราได้ย่อมเสาะแสวงหาครูอาจารย์องค์นั้นๆเป็นธรรมดาของความรักตนโดยเหตุนี้จึงกรุณาอย่าลืมคำว่ารักตนในธรรมบทที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้จะเป็นผู้มีความเหนียวแน่นแก่นแห่งนักรบเพื่อให้กิเลสได้จบสิ้นลงจากหัวใจกลายเป็นอิสระเสรีขึ้นมาภายในตัวเองซึ่งเนื่องมาจากความรักตนซึ่งกำลังถูกราคะกินนาโทสะกินนาโมหะกินนาไฟทั้งสามกองนี้เผารนอยู่ภายในใจทั้งที่เรากำลังรักตนไม่สามารถที่จะกำจัดหรือดับไฟเหล่านี้ได้จึงต้องในเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์เป็นที่แน่ใจซึ่งจะช่วยอุบายวิธีการต่างๆเพื่อการระงับดับสิ่งเหล่านี้ลงไปได้ท่านผู้วิเศษทั้งหลายที่เป็นรัตนะของพวกเราท่านสิ้นจากไฟทั้งสามของนี้แล้วจึงสามารถประกาศตนได้ว่าเป็นผู้สมบูรณ์แล้วและสมควรรับการกราบไหว้บูชาของประชาชนหรือสัตว์โลกทั่วไปได้มีบรรดาเราทั้งหลายมาจากสถานที่ต่างๆใกล้บ้างไกลบ้างไกลมากจริงๆก็มีนี่ก็เพราะน้ำใจกำลังของน้ำใจพาให้มาพาให้อยู่พาให้ศึกษาอบรมพาให้ปฏิบัติเรื่องความทุกข์ยากลำบากนั้นมีด้วยกันทุกคนการฝ่าฟันอุปสรรคหรือการบุกเบิกอุปสรรคเครื่องกีดขวางนั้นย่อมเป็นความลำบากด้วยกันแต่สำคัญที่ความรักตนเป็นต้นเหตุอันใหญ่หลวงอย่างยิ่งซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจจึงต้องในเสาะแสวงหาบุกบั่นฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาโดยลำดับการปฏิบัติตนด้วยความลำบากเพราะการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจอย่าได้คิดย้อนหลังไปถึงเรื่องความเพียรว่าตนได้ทำเป็นความลำบากลำบนมาเท่านั้นและต่อไปนี้ก็จะต้องทำเป็นความลำบากเช่นเดียวกันถ้าความคิดเช่นนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นมาจะทำให้อิจฉาละอาใจท้อแท้อ่อนแอในข้อวัดปฏิบัติถ้าจะคิดย้อนหลังไปอย่างนั้นก็ให้คิดหาจุดที่สำคัญซึ่งเราได้ต่อสู้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานเต็มกำลังความสามารถถึงบางครั้ง
บางครั้งถึงกับต้องสละชีวิตก็มีให้เราหาจุดเช่นนั้นมาคิดเพื่อเป็นการส่งเสริมจิตใจเราโดยความคิดย้ำลงไปอีกว่าเราทำเช่นนั้นเช่นนั้นเรายังทำได้เราเป็นผู้ทำมาเองแล้วทำไมบัดนี้เราจะทำไม่ได้และควรจะมีกำลังสามารถทำให้ยิ่งกว่านั้นขึ้นไปได้ไม่ควรที่จะให้ท้อถอยอ่อนแอลงไปซึ่งไม่ใช่ทางของผู้หวังความชนะหวังความประเสริฐแต่ตนเองอย่าถ้าคิดไปอนาคตก็ให้คิดถึงเรื่องความหลุดพ้นจะหลุดพ้นได้ในการใดเวลาใดมีความกระหยิ่มต่อความหลุดพ้นแล้วก็รีบเร่งความภาคเพียรหรือเข้มแข็งทางความภาคเพียรไม่ลดละปล่อยวางนี่เป็นทางเดินของศาสดาและพระสาวกทั้งหลายซึ่งท่านดำเนินมาแล้วและได้ผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจนี่คือทางเดินแห่งธรรมไม่ใช่ทางเดินของกิเลสซึ่งเคยเดินพาเราเดินมาแล้วได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะกิเลสพาดำเนินหรือพาฉุดลากมาเพียงไรบ้างควรจะบวกลบคูณหารกันให้ละเอียดละออเข้าไปโดยลำดับสมกับเรามาหาความเฉลียวฉลาดใส่ตัวเองไม่ใช่มาหาความโง่ผมมีความเป็นห่วงใยหมู่เพื่อนมากเต็มหัวใจตลอดมาไม่เคยมีความบกบางลงบ้างเลยนับแต่ขณะที่ได้รับหมู่เพื่อนแต่ละรายละรายเข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของเราเรารับตั้งแต่ขณะนั้นและพร้อมอยู่เสมอที่จะแนะนำตักเตือนสักสอสั่งสอนเต็มสติกำลังความสามารถของเราไม่คิดเห็นสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่จะมีคุณค่าต่อหมู่เพื่อนมากยิ่งกว่าการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนให้ดำเนินเพื่อการถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งเป็นตัวภัยอันสำคัญอยู่ภายในจิตใจงานใดก็ตามเราไม่เห็นงานนั้นยิ่งไปหรือวิเศษยิ่งกว่างานการแก้กิเลสทุกประเภทด้วยประโยคพยายามจะเป็นการเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิภาวนาก็ดีหรือความรำพึงพินิจพิจารณาในธรรมเนี่ยใดบทใดซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นงานของจิตเรามีความประสงค์มีความต้องการมีความชมเชยในงานประเภทเหล่านี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นงานอื่นแม้จะมีความจำเป็นที่ต้องจัดต้องทำเพราะธาตุขันธ์เป็นสมมุติโลกเขาอยู่เขาเป็นไปอย่างไรกินอย่างไรใช้สอยอย่างไรเรามาบวชเป็นพระย่อมมาจากโลกคือมาจากคนธาตุขันธ์นี้ย่อมเป็นเช่นเดียวกันกับมนุษย์ทั่วไปจำต้องเยียวยารักษาจำต้องมีที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องสนับสนุนแต่เพียงให้เป็นไปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ถึงกับหรูหราไม่ถึงกับถือเป็นการเป็นงานอันวิเศษศักดิ์สิทธิ์ยิ่งไปกว่างานเพื่อการกำจัดกิเลสนี้ไปเสียเท่านั้นเพราะฉะนั้นงานเหล่านั้นเราจึงไม่ถือเป็นสำคัญเพียงอาศัยไปชั่วการชั่วระยะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้นจึงให้มีขึ้นมาตามการตามเวลาหรือตามความจำเป็นให้ถือเป็นจิตเป็นการเป็นงานอย่างแท้จริงเหมือนงานด้านจิตตภาวนาไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวใดที่เรียกว่างานที่เรียกว่าการกระทำความเคลื่อนไหวของกายเช่นการเดินจงกรมการนั่งสมาธิก็เป็นความเคลื่อนไหวเพื่อทำงานการพินิจพิจารณาในธรรม
ที่เรียกว่ากิจภาวนาแต่ละแง่ละกระทงล้นแล้วตั้งแต่เป็นการตึงงานงานเหล่านี้แหละเป็นงานที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับสมณะคำว่าสมณะแปลว่าความสงบงานเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อความสงบความผ่องใสของจิตเป็นงานเพื่อชำระสะสางสิ่งที่เป็นมลทินหรือความสกปรกรกรุงรังอยู่ภายในจิตใจของเรามานานให้กระจายหายไปเป็นลำดับจิตใจจะได้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาด้วยรัศมีแห่งธรรมซึ่งเนื่องมาจากความเพียรอันเป็นงานสำคัญซึ่งเราทำอยู่ทุกวันทุกวันนี้ดังนั้นจึงขอให้ถือเป็นงานอันสำคัญประจำตนทุกอิริยาบถงานเหล่านี้เป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานอื่นใดมีเหมาะสมกับความรักตนงานประเภทนี้จะเป็นงานสงเคราะห์ตนโดยตรงเป็นงานแก้งานถอดถอนตนที่เคยถูกผูกมัดมาเป็นเวลานานด้วยกิเลสอาสวะทั้งหลายให้ค่อยเบาบางและหมดไปโดยลำดับโดยตรงไม่มีงานอื่นใดที่จะวิเศษศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่างานนี้สำหรับสมณะคือนักบวชเราด้วยเหตุนี้จงถือเป็นสำคัญนับตั้งแต่วันบวชมาสำหรับเราเองก็ได้พิจารณาถึงงานต่างๆที่ได้เคยดำเนินมากับครูกับอาจารย์ก็ดีอยู่วัดบ้านเราก็เคยอยู่การก่อสร้างนั้นสร้างนี้ก็เคยทำเรียนหนังสือก็เคยเรียนตั้งจิตตั้งใจทำทุกด้านตามความที่เห็นว่าจำเป็นต้องทำจนกระทั่งก้าวเข้ามาสู่วงปฏิบัติแล้วได้ดำเนินไปด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาไปตลอดสายจนกระทั่งถึงปัจจุบันเมื่อประมวลงานทั้งหลายเหล่านั้นมาแล้วฝ่ายเหตุคือการกระทำก็ไม่เห็นงานอื่นใดที่จะมีความทุกข์ความยากความลำบากจนถึงขั้นแสนสาหัสเหมือนงานจิตตภาวนาเพื่อรื้อถอนกิเลสอันฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ออกไปได้โดยลำดับงานนี้เป็นงานที่หนักมากทีเดียวแล้วเรายังเชื่ออีกด้วยว่าความหนักมากแห่งเหตุคืองานที่ดำเนินมาทางด้านจิตตภาวนานี้เป็นเครื่องส่งเสริมที่จะให้จิตได้รับความศักดิ์สิทธิ์พิเศษขึ้นไปโดยลำดับลำดับแล้วยังเชื่ออย่างฝังใจด้วยว่างานนี้แลคืองานจะถึงความงานเพื่อความถึงความพ้นทุกข์คืองานนี้แหละเชื่ออย่างฝังใจจริงๆด้วยด้วยเหตุนี้จึงกล้าแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนให้ถืองานเหล่านี้เป็นงานสำคัญอย่าได้ลดละปล่อยวางเราอยากพบอยากเห็นอยากได้ยินหมู่เพื่อนที่แสดงผลแห่งงานขึ้นมาและอยากพบเห็นหมู่เพื่อนที่มีความสนใจต่อการประพฤติปฏิบัติด้วยความเข้มแข็งไม่อ่อนแอทุกอิริยาบถเว้นแต่หลับเท่านั้นเราต้องการอย่างยิ่งสมกับเรามีความห่วงใยในหมู่คณะและให้อุวาทแนะนำสั่งสอนอยู่เรื่อยมาไม่เคยลดละปล่อยวางแม้งานอื่นๆซึ่งบางครั้งบางคราวเราก็ผ่านไปได้ยุติหรืองดได้แต่งานการอบรมหมู่คณะนี้เราถือเป็นงานสำคัญหากไม่สุดวิสัยไม่จำเป็นจริงๆเราไม่เคยลดละต้องให้การอบรมแนะนำสั่งสอนอยู่ด้วยมาเพราะถือว่าหมู่เพื่อนได้ปล่อยมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพื่อทำคือความหลุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้นการทุ่มเทท
ุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อความหลุดพ้นสำหรับตนจึงเหมาะสมกับการสงเคราะห์ที่จะต้องสงเคราะห์ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำเต็มสติกำลังความสามารถของผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะให้อุบาสกผมสั่งสอนได้เพียงไรผมถือเป็นถือนี้เป็นคติฝังใจอย่างลึกทีเดียวคำว่ากิเลสนี่เป็นชื่ออันหนึ่งของธรรมชาติที่คอยยุแย่ก่อกวนคอยแสดงอากัปกิริยาอยู่ไม่ลดละไม่หยุดไม่มีการพักผ่อนหย่อนตัวเลยเว้นแต่เวลาหลับสนิทเท่านั้นสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ยุแย่ก่อกวนจิตใจมากที่สุดให้หาความสุขความสบายหาความเป็นตัวของตัวไม่ได้ยิ่งไม่เคยได้อบรมทางด้านอัตธรรมเลยจึงเหมือนกับอยู่กลางมหาสมุทรเรือก็เท่ากำปั้นนี้เท่านั้นพอนั่งลงได้เท่านั้นไม่กว้างยิ่งกว่านั้นเราจะแน่ใจได้ไหมว่าตัวเราเองจะไม่ล่มจมลงในมหาสมุทรในวินาทีใดก็ได้กิเลสที่มีความหนาแน่นภายในใจของเรานั้นเหมือนกับน้ำมหาสมุทรใจของเราเองที่ทรงตัวอยู่ในเวลานี้หากมีอัตมีธรรมบ้างเล็กน้อยก็เท่ากับพอเหมือนเขานั่งเรือเล็กๆมันถ้าไม่ใช่เรือใหญ่ที่เป็นเรือเดินสมุทรจริงๆแล้วเราจะหาความแน่นอนใจไม่ได้เลยนี่การอยู่ในท่ามกลางแห่งกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนท้องฟ้ามหาสมุทรครอบหัวใจเราอยู่ตลอดเวลานาทีนี้จึงไม่เป็นที่แน่ใจได้เลยว่าเราจะล่มจมกับมันเมื่อไหร่ในขณะนี้ก็อยู่ในถ้ำกลางมหาสมุทรทะเลคือกิเลสประเภทต่างๆอยู่แล้วเราจึงควรเสาะแสวงหาที่พึ่งตั้งแต่สมาธิขึ้นไปศีลเรามีแล้วเป็นภาคพื้นรักษาอยู่ตลอดเวลาสมาธิคือความสงบใจก็เทียบกับเรือลำใหญ่ลำหนึ่งเหมือนกันหายใจแล้วได้มีความสงบเหมือนกับเรือเราทอดสมอไว้กลางมหาสมุทรเราก็เย็นใจฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีความแน่วแน่มั่นคงต่อตนเองมีฐานแห่งความสงบเป็นสำคัญเพียงเท่านี้เราก็เย็นใจแม้กิเลสจะยังไม่คิดหาตายไปสักตัวเดียวกิเลสก็สงบก็เหมือนกับคลื่นทะเลสงบไม่แสดงในเวลานั้นเมื่อได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามการอันควรของผู้จะใช้ปัญญาแล้วและใช้ไปโดยลำดับสิ่งที่ปิดบังอยู่นี้เพราะอำนาจแห่งความหนาแน่นของกิเลสปิดบังความจริงทั้งหลายมีขันเป็นต้นก็จะค่อยเบิกตัวออกไปเรื่อยๆเปิดเผยออกไปเรื่อยๆด้วยอำนาจของสติปัญญาท่านจึงสอนให้พิจารณานี่ล่ะถ้าว่ากว้างก็เหมือนมหาสมุทรขันของเรานี้จากขันนี้ก็ขันนั้นจากขันนั้นก็ขันนั้นหลงขันนี้แล้วหลงขันนั้นหลงไปทั่วโลกดินแดนจะไม่กว้างยิ่งกว่ามหาสมุทรได้อย่างไรนี่ปัจจติปัญญาที่จะบุกเบิกฝ่าฟันสิ่งเหล่านี้ออกก็มีอยู่กับเราถ้านำมาใช้พิจารณาให้เห็นตามความจริงในสกลกายนี้เราก็เรียนอยู่เป็นประจำมาแล้วว่ามีอะไรบ้าง
ที่ทำให้เรามืดบอดอยู่เวลานี้มองไม่เห็นทั้งๆที่ตาเนื้อเห็นอยู่ตาใจหายไปไหนจึงไม่เห็นอีกนอกจากเราไม่พิจารณาค้นดูในตัวของเรานี้ก็เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆตามแต่ความต้องการของเราจะแยกให้เป็นประเภทใดจะเป็นประเภทอสุภะอสุพังเราหาจุดไหนแม้นิดหนึ่งอันเป็นความสะอาดสะอ้านที่น่ารักชอบหรือชมเชยมีไหมในสกุลการนี้ตั้งแต่เบื้องบนลงถึงเบื้องต่ำสุดตั้งแต่ภายนอกเข้าไปอยู่ภายในมันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นเป็นตามหลักความจริงทำไมเราจึงไม่เห็นถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาตามทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วแม้กำแพง7ชั้นก็แตกกระจายนี่มันไม่ได้หนายิ่งกว่ากำแพงด้วยซ้ำและไม่หนาเท่ากระดาษนั้นเลยทำไมเราจึงมองไม่ทะลุแทงไม่ทะลุฟันไม่ขาดตีไม่แตกเป็นเพราะอะไรควรจะตั้งปัญหาถามตนเองถือร่างกายนี้เป็นสนามรบเป็นที่พินิจพิจารณาเห็นหรือไม่เห็นก็วินิจฉัยกันอยู่ที่ตรงนี้ตั้งปัญหาถามกันอยู่ในวงขันนี้พิจารณาอยู่ในวงขันนี้ไม่นอกเหนือไปไหนถ้าออกจากขันนี้ไปขันนั้นก็พิจารณาในลักษณะเดียวกันพิจารณาแล้วพิจารณานาเล่าด้วยความจดจ่อต่อเนื่องด้วยความสนใจให้รู้ให้เห็นจริงๆจะนอกเหนือสติปัญญาไปไม่ได้เลยนอกจากจะพิจารณาด้วยความโลเลไปตามนิสัยของกิเลสครอบหัวไปเท่านั้นจึงไม่เป็นความเพียรพอจะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่มีอยู่กับตนแต่อย่างไรนี่ควรจะตั้งเป็นปัญหาถามตนเองให้ซ้ำๆซักๆถามแล้วถามเล่าโดยถือเอาขันนี้เป็นสนามเป็นเวทีวินิจฉัยไต่สวนโต้วาทีกันที่ขันธสภานี้เอาให้เห็นแดงเห็นดำกันตามหลักความจริงมีอย่างไรนี่ถ้าแยกไปในแขนงที่ว่าเป็นอสุภะอสุพังก็เต็มอยู่แล้วเห็นประจักษ์ตาเนื้อเราก็เห็นอย่าว่าแต่ใจคิดเลยเป็นแต่เพียงกิเลสมันปิดกั้นไว้ไม่ให้เชื่อความจริงนี้เท่านั้นให้เชื่อความปลอมของมันมันพลิกเสียใหม่ว่าสวยงามน่ารักใครชอบใจนั่นมันพลิกจากความจริงกลายเป็นความปลอมปลอมทั้งแท่งปลอมอย่างชัดเจนเรายังยอมเชื่อมันได้จะว่าเราฉลาดที่ไหนถ้าเราเรียกว่าเราโง่เต็มภูมิเท่านั้นไม่มีทางชมเชยเพราะของจริงแท้ๆเป็นอย่างนี้ของปลอมเป็นอย่างนั้นยังเชื่อได้มีในแง่หนึ่งที่จะพิจารณาเป็นสภาหนึ่งเหมือนกันอันนี้นี่เป็นปัญหาอันใหญ่โตอันหนึ่งถ้าจะแยกดูธาตุดูเป็นธาตุมันก็มีแต่ธาตุอันนี้เป็นความละเอียดลงไปยิ่งกว่าอันดับแรกอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็มีความละเอียดยิ่งกว่าอันดับแรกเพราะฉะนั้นควรจะพิจารณาอันดับนี้ให้เข้าใจกันในแง่นี้ประจักษ์ใจแล้วเรื่องอันนี้จังทุกขังอนัตตามันจะปรากฏขึ้นมาในระยะเดียวกันขณะเดียวกันจากสิ่งเดียวกันนั่นแหละไม่อยู่ที่ไหนพิจารณาอย่างหนึ่งก็ถูกอย่างถูกไปหมดเพราะเป็นสิ่งเกี่ยวโยงและเป็นสภาพอันเดียวกันมีลักษณะต่างกันนิดหน่อยจากวัตถุอันเดียวกันนี้เท่านั้นกำหนดพิจารณาให้แตกกระจัดกระจายลงไปเหมือนอย่างเราเห็นในที่ต่างๆเป็นยังไงคนตายเพียงเอาไว้สองคืนเท่านั้นกลิ่นเป็นถึงไหนแล้วเราเป็นพระนี่แหละไปในงานศพต่างๆเราปฏิเสธไม่ได้เราเห็นด้วยตารู้ชัดด้วยจมูกของเราประจักษ์ด้วยใจของเรานั่นดูสิเป็นยังไงถ้าขืนเอาไว้นานกว่านั้นจะเป็นอย่างไรอีกจะแสดงมากอย่างไรในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาคือความปฏิกูลเหล่านั้นแล้วก็ย้อนเข้ามาดูตัวของเรามันก็ตัวนั้นจริงๆไม่ใช่ตัวอื่นตัวใด
ตัวอปฏิกูลตัวอสุภะอสุภังตัวเปื่อยตัวเน่าตัวสลายตัวทำลายทำไมพิจารณาในตัวเราแล้วมันจึงไม่เปื่อยไม่เน่าจึงไม่สลายไม่ทำลายยิ่งมันจึงไม่เป็นของปฏิกูลมันเป็นเพราะเหตุไรถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมของพุทธเจ้าจริงๆมันต้องเป็นอย่างที่ว่านี้ไม่เป็นอย่างอื่นถ้าไม่ปล่อยให้กิเลสชุดลากไปลอกไปเรื่อยๆทั้งๆที่พิจารณาสิ่งเหล่านี้อยู่โดยความว่าเป็นธรรมแต่มันกลายเป็นของปลอมไปเสียนั้นเท่านั้นมีหลักการเบื้องต้นพิจารณาอย่างนี้การกำหนดธรรมบริกรรมเพื่อเป็นพื้นฐานของสมถะธรรมเราก็ทำอย่างจริงจังถ้ามันติดแนบกันไปกับคำบริกรรมไม่ยอมให้เผลอเป็นก็เป็นตายก็ตายเช่นเดียวกันยังไงก็ทนความสงบไม่ได้ต้องสงบนี่ได้เคยทำมาแล้วไม่ใช่มาพูดแบบเปล่าๆเฉยพูดด้วยเหตุที่เคยดำเนินมาแล้วและพูดตามผลที่เคยปรากฏมาแล้วเช่นเดียวกันถ้าลงจริงจังกับสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นจะเห็นจริงขึ้นมาไม่มากก็น้อยเป็นเงื่อนเป็นสักขีพยานได้โดยไม่สงสัยนอกจากจะทำหล่อแหละหล่อแหละเหลวๆหลายๆวันไหนก็เหลวๆหลายๆเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาผลมันก็จะเอามาจากไหนนอกจากมีแต่ความเหลวไหลในตัวของผู้นั้นเท่านั้นแล้วสุดท้ายก็กิเลสก็หนักข้อขึ้นไปทุกวันแล้วก็กดให้จมลงไปนั้นท้องมหาสมุทรมหานิยมนี่เท่านั้นอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเลยกลายเป็นเรื่องดีไปเสียหมดในบรรดาสิ่งที่ไม่ดีไม่สาระทั้งหลายกลายเป็นสาระเสียทั้งหมดเพราะอำนาจของกิเลสมันถูกล่าไปทำแทรกคือความจริงนั่นน่ะแทรกเข้าไปไม่ถึงผลก็ไม่มีที่จะปรากฏอ๋ออะไรอยู่ที่ขั้นปัญญาแต่ความภาคเพียรอันพวกผ้าหูหนวกตาบอดทั้งหลายก็สมกันยุ่งหัวสมกันเข้าไปพูดบุญพิไรลำพันธ์ตั้งแต่เรื่องพระพุทธเจ้าจะพักพากจากไปมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของธาตุของขันธ์แต่ไม่ย้อนมาคิดถึงเรื่องกิเลสมันผูกพันอยู่ภายในจิตใจมัดใจของตัวเองจนมืดมิดปิดตาไม่คลี่คลายขยายมันออกพอได้มองเห็นความจริงตามหลักศาสดาที่สอนไว้บ้างพอได้รับความเบาใจอยู่ที่ไหนมั่วสุมกันแต่เรื่องเดียวพระติสสาท่านไม่สนใจกับใครท่านเข้าในป่าเงียบเงียบเงียบทีนี้พวกบ้าเหล่านี้ก็นำเรื่องขึ้นทูลพระพุทธเจ้าเนี่ยกราบทูลว่าพระติสสะไม่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ว่านั่นพวกบ้านเป็นพวกจงรักภักดีกลับเป็นอย่างนั้นไปเสียนี่พิจารณาดิเราอยากเข้าใจว่าในวงแห่งธรรมไม่มีเรื่องบ้าแฝงอยู่มันมีอยู่อย่างนี้ถามว่าพระติสสะนั้นเป็นผู้ผิดไปเสียแต่พระองค์ก็ทรงเป็นศาสดารับสั่งมาจะรู้เต็มพระทัยก็รับสั่งมาเพื่อเป็นสักขีพยานให้ได้เหตุได้ผลทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้เข้าใจกันมารับสั่งเข้าเฝ้าแล้วก็ถามแล้วว่าไหนพระติสสะได้ทราบว่าเธอไม่มีความจงรักภักดีต่อตถาคตเป็นความจริงแค่ไหนข้าพระองค์มีความจงรักภักดีเต็มหัวใจเท่าที่ข้าพระองค์ไม่เข้ามามั่วสุมอยู่กับหมู่เพื่อนก็คิดเห็นว่าพระองค์จะไม่นานเลยต้องปรินิพพานอย่างแน่นอนจึงรีบเร่งขวนขวายตั้งแต่บัดนี้ที่พระองค์ยังทรงประชวรอยู่หากที่จะพอหลุดพ้นไปตามเสด็จได้ก็ตามเสด็จได้ก็จะให้ไปพ้นไปได้จึงรีบเร่งขวนขวายต่อความภาคเพียรยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนั่นทรงประทานสาธุการสามหนดีแล้วกิจสักดีแล้วนะอย่างนี้แหละชื่อว่าบูชาเราสถาปน์นะ
ผู้ใดปฏิบัติธรรมที่ควรจะทำชื่อว่าบูชาตถาคตนั่นฟังเสร็จนั่นคือความคิดถูกนี่คือเรื่องตายก็ตายจุดนั้นตายจุดนี้ก็จุดนี้ก็จุดจะตายอยู่แล้วนี่มันไหลมันจะตายก็รีบเร่งทีเวลาจะตายเอาอะไรติดตัวไปด้วยหนังเนื้อเอ็นกระดูกทั้งท่อนนี้มันได้อะไรความคิดความปรุงทั้งหมดมันหายซากไปด้วยกันหมดยังเหลือตั้งแต่วิบากกรรมที่อยู่ภายในกับกิเลสที่ฆ่ามันไม่ออกแกะมันไม่ออกเลยมันจะไปเหยียบย่ำทำลายวิบากกรรมที่ทำเพราะอำนาจของกิเลสมันเป็นฝ่ายต่ำนั้นมันก็จะถูกลากลงไปทางต่ำเรื่อยๆนี่ก็คิดย้อนเข้ามาตรงนี้มีทุกข์มีจุดหมายปลายทางที่ไหนทุกประเภทเป็นไปด้วยกิเลสนี่หาจุดหมายปลายทางไม่ได้แต่ทุกข์เพราะความภาคเพียรนั้นเป็นทุกข์ที่มีจุดหมายปลายทางพร้อมที่จะตัดสินอยู่แล้วถ้าเป็นขึ้นโรงขึ้นศาลก็พร้อมที่จะตัดสินอยู่แล้วตัดสินฝ่ายไหนจะแพ้หรือชนะก็ตัดสินฝ่ายชนะโดยลำดับนั่นเองหลักฐานพยานแห่งความเพียรของเรามีอยู่ภายในตัวของเราอย่างประจักษ์วันนี้ฆ่ากิเลสได้เท่านั้นวันนี้กิเลสตัวนี้ซบเซาลงไปวันนั้นกิเลสตัวนั้นหมอบราบลงไปวันนี้กิเลสตัวนี้ตายไปเผาศพกิเลสตัวนั้นตัวนี้เลื่อยไปด้วยอำนาจของตัปปธรรมมีสติปัญญาเป็นเครื่องแผดเผาอันสำคัญหนุนกันไปโดยลำดับลำดาทุกประเภทนี้มีขอบเขตมีกฎมีเกณฑ์มีวันจบสิ้นลงไปได้ถ้าทุกให้ทุกแบบนี้จึงเรียกว่าดุสิตถาคตอย่าไปมัวแบบถามทุกข์จิตในวัฏจักรนี้ด้วยความนอนใจด้วยความเห็นว่าการประกอบความเปลี่ยนเป็นทุกข์เลยถ้าเป็นอย่างนั้นจะหาเวลาพ้นจากทุกข์ไม่ได้เอาให้จริงให้จังเลยทุกข์ขนาดไหนก็ทุกข์เถอะทุกข์ในการต่อสู้กิเลสพระพุทธเจ้าพาทุกข์มาแล้วพระสงฆ์สาวกองค์ใดก็พาทุกข์มาแล้วเหมือนกันท่านทางมันไปอย่างนี้ทางสายนี้ไปอย่างนี้ไปที่อื่นปีแรกไปที่อื่นไม่ได้หนักเบาขนาดไหนก็ต้องแบกกันไปหามันไปต่อสู้กันไปโลกรุงรังขนาดไหนก็บุกกันไปเป็นตมเป็นโคลนเป็นหลุมเป็นหมอกเป็นกวากเป็นหนามเหยียบย่ำมันไปนั่นแหละทางมันไปตรงนั้นที่อื่นหาจะไปไม่ได้ถ้าว่ามีที่อื่นจะพอไปได้พระพุทธเจ้าจะทรงบัญญัติจะทรงสั่งสอนเราให้ละเอียดละออให้ง่ายที่สุดดังที่เคยเทศแล้วนั้นสารทั้งอู่ทั้งเปลให้ทุกสิ่งทุกอย่างมอบมัดติดหลังติดคอไปเลยต้องการล่มที่ไหนล่มไปเถอะกิเลสมันตายเองเหมือนพวกเธอทั้งหลายตายลงเดี๋ยวนี้แหละตายทั้งเป็นนี่มากิเลสมันก็ตายพร้อมๆกันละเราถาก็เตรียมพร้อมให้แล้วเสื่อก็มีหมอนก็มีมัดติดตัวทุกสิ่งทุกอย่างมัดให้หมดติดไปเลยบ้างกัญชากระบอกกัญชาครอบครอบก็มัดให้เลยติดปากเลยครอบครอบแต่ทางนี้มันไม่ใช่ทางของความพ้นทุกข์นะพี่จึงไม่ทรงธรรมจึงไม่ทรงสอนใครจะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในอุบายวิธีสั่งสอนสัตว์นะใครจะสงสารเมตตาแก่สัตว์โลกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าควรจะได้ในแง่ใดวิธีการใดใครจะเป็นผู้สอนก่อนถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะต้องคร่ำสอนก่อนอื่นเลยแต่นี้ทรงพิจารณาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าไม่มีทางไปมีทางมัชฌิมาปฏิปทาทางสายเดียวนี้เท่านั้นทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องอันนี้แหละยกเครื่องมือนี้ขึ้นปราบตัวกิเลสกิเลสกลัวเพราะเฉพาะเครื่องมือนี้เท่านั้นเราให้มันจริงมันต่างลงไปผมก็เคยพูดในหมู่เพื่อนฟังเพราะงั้นพูดมันจริงเราปีกจากนิสัยของตัวเองไปไม่ได้มันไม่พ้นจะเป็นนิสัยอยู่จนได้เพราะนิสัยเคยทำมาอย่างนั้นจะพูดนั่นดีนี่ก็ดีเรื่อยไปผมพูดไม่เป็นเพราะผมไม่เคยทำอย่างนั้นได้ผลบางทีมาพิจารณาเอาหมู่เพื่อนมาพิจารณาดูหมู่เพื่อนทำนั่นทำนี้ก็กระจัดท่านไอ้เราไปเดินยังกรมยังจะตายมาจะไม่ได้เรื่องในเรานั่งภาวนาก็จะเป็นเรื่องฐานท่านอย่างนี้ท่านก็ยังเห็นสบายสบายเราทำความเพียรแทบตายเราไม่เห็นสบายบางทีก็เลยลองเอาอย่างท่านดูนี่ฝึกหัดเบื้องต้นนะ
ลองนั่งพักสบายๆสักหน่อยถึงไม่ทำอะไรก็ถ้าทำให้พักสบายๆอ้าวมันไม่เป็นอย่างนั้นมันกวนน่ะที่นี่เรื่องมันกวนขึ้นเรื่อยๆเราทำอย่างนี้ไม่ได้นี่เนี่ยมันเป็นยังไงมือไปนั่งก็จับมัดคอนเข้าทางกลมเปลี่ยนทางเข้าความเปลี่ยนอะไรที่นั่นน่ะแต่น่าจะหยาบหยาบกินหยาบหยาบมันก็ต้องได้ใช้ความหยาบหยาบต่อสู้กันหนักไปแบบหนึ่งเหมือนกันนี่นะโอ้โหลำบากจริงๆมันก็ได้ผลมาเดินหนักเพราะความหยาบหยาบของเราทำอย่างหยาบหยาบทั้งนั้นเนี่ยมันบอกมาโดยลำดับทำของลูกคำไปสบายสบายเหมือนหมู่เพื่อนทั้งหลายเราทำไม่ได้มันต้องเลิกเอากันหนักมือตั้งแต่ขั้นความสงบก็ต้องเลิกหนักมือมันดังที่เคยพูดให้ฟังแล้วเรื่อยๆนี่ก็เพื่อให้เป็นคติตัวอย่างหมู่เพื่อนเดินอย่างนี้ให้รู้นิสัยตัวเองขึ้นมาที่เรียนแล้วมันไม่บางแหละมันหนาด้วยกันนั่นแหละอย่าไปทำแบบบางๆใส่มันเลยมันจะหัวเราะเอามันหนาเราก็หนาใส่กันแล้วว่างั้นเลยกำแพงมันหนาๆกับลูกระเบิดปาเข้าไปเว้ยมันแตกกระจายหนึ่งเราจะไปค้อนตีกระปูไปเคาะป๊อกๆได้หรือกำแพงหนาๆโยนระเบิดเข้าไปโตมันพังทลายนี่กระทบลงไปที่สติกำลังของปัญญาความภาคเพียรเรามีมากน้อยอย่างไรฟาดกันลงไปเอาตายแค่มันเห็นนี่วะไม่ท่านจะเรียกว่านักรบหรือนักรบกับความตายต้องอยู่ด้วยกันกับชัยชนะต้องอยู่ด้วยกันแยกจากกันไม่ได้ถ้าไม่ตายก็ชนะไม่ชนะเอาตายแต่สงครามทางโลกของมันมีชนะกับตายเป็นอย่างนั้นส่วนมากหรือยังไม่ชนะตายก็มีเนี่ยหรือไม่ตายชนะก็มีมันก็มีอยู่สองแง่เนี่ยแต่ทางความเพียรไม่เป็นอย่างนั้นมันมีท่าถึงได้ชนะไปโดยลำดับถึงไม่ถึงชัยชนะอันสมบูรณ์ก็เป็นชัยชนะไปโดยลำดับเพราะความเพียรเพราะความทุกข์ในการประกอบความเพียรไม่สงสัยคิดย้อนหลังใหม่บางทีจนถึงกับโอ้โหขนาดนั้นมันก็ทำได้เนี่ยคือมันไม่ได้ตำหนิตัวเองอะมันย้อนนะคิดย้อนหลังมันละอาคือทุกวันนี้มันทำไม่ได้นี่จะทำได้ไงกำลังบังชามันก็ไม่มีจะทำยังไงมันตายจริงเนี่ยทุกวันกำลังธาตุขันมันก็ไม่มีเหมือนแต่ก่อนแล้วกำลังใจมันก็ไม่มีนี่ดูที่จะมาเร็วกันแล้วแต่หมู่เพื่อนจะพิจารณากำลังคือความมุ่งมั่นมันไม่มีแล้วความเพียรที่จะเป็นไปตามความมุ่งมั่นเพื่อจุดนั้นจุดนั้นมันไม่มีแต่ก่อนมันมีเต็มหัวใจที่ว่าไงมันไม่มีจุดไหนล่ะเป็นจุดสำคัญจุดพ้นทุกข์เท่านั้นเนี่ยมันตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างสูงขนาดนั้นแล้วมันจะย่อหย่อนความเพียรได้เลยมันก็ไม่สมเหตุสมผลกันเลยนี่มันจำเป็นต้องทุ่มลงไปทุ่มลงไปถึงเวลาที่มันจะเข้าได้เข้าแข็งมันจริงมันถอยไม่ได้มันมีแต่ตายกับรู้เอาไม่ตายให้รู้น่ะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันถอยไม่ได้จริงๆต้องทะลุเลยทุกข์ไหมขนาดนั้นฟังดิพิจารณาย้อนหลังดูโอ้โหขนาดนั้นมันก็ทำได้แต่มันก็ภูมิใจว่าถ้าไม่ถึงขนาดนั้นมันก็ไม่รู้ไม่เห็นไงอย่างนั้นพอดีไหมคือมันเป็นไปตามจังหวะของความเพียรตามจังหวะของกิเลสที่มันเจอกันพูดง่ายๆข้าศึกกับการรบมันเจอกันเจอกันหนักแน่นขนาดไหนนะข้าศึกมันหนาแน่นขนาดไหนอันนี้เราจะไปทำหมดแล้วก็ไม่ได้มันก็ต้องโหมกำลังเข้าไปจนกระทั่งได้หลักได้เกณฑ์ขึ้นมาได้หลักได้ยินมาความเพียรมันค่อยเป็นของมันไปเองทีนี้ค่อยหมุนไปแต่ยังไงก็ไม่พ้นมาทุกหากไม่สนใจในทุกข์เท่านั้นเองสนใจแต่จุดหมายจุดมุ่งหมายที่ต้องการนั้นทุกข์ก็จึงเหมือนเป็นเหมือนไม่ทุกข์
เวลาถ้าครบชั่วขณะนี้โอ้โหมันจะตายหายใจเขม่วเขม่วมันถึงต้องคิดเราคิดเราคาดเอาไว้ว่าการประกอบความเพียรจิตมีความละเอียดรอเข้าไปเท่าไรยิ่งจะมีความสุขความสบายมากแล้วภาระก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปนี่ผิดทั้งเพนั่นมันเห็นประจักษ์อยู่ในตัวนี่มันจะไม่ปฏิเสธกันได้ยังไงผิดทั้งเพความคาดหมายนั้นไม่ใช่ความจริงที่เป็นอยู่ดังที่ปรากฏอยู่เวลานี้นี่มันมีเวลาว่างได้เมื่อไหร่ทุกขนาดไหนที่นี่ทุกข์สิหัวใจทำงานไม่ทุกข์เลยแต่มันก็ไม่ได้สนใจอะไรมากไปยิ่งกว่าความมุ่งมั่นมันไปทุ่มนั้นหมดความรู้สึกทุกแง่ทุกมุมมันไปทุ่มอยู่กับงานนั้นหมดเรื่องความทุกข์มันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เสียทุกวันหนูมันในเรื่องเนี้ยตัวเร็วที่สุดก็ยอมรับเลยมันเป็นไปไม่ได้กำลังของจิตมันก็ไม่มีอยู่เฉยๆที่ว่างไงความไม่เป็นอย่างนี้นี่นะมันเหมือนกับมันจะออกแสงแผ่วพราวแผ่วพราวหรือว่ามันออกแสงแผ่วพราวพราวก็ได้หรือว่าผักพังก็ได้มีเหลือที่ขนาดที่แบบสมมติว่าเรานั่งนะมันทุกข์มากมันจะสู้ไม่ได้จนกระทั่งสลบล้มลงไปล้มลงก็ไม่ถอยนั่นอ่ะทั้งนี้มันจะไม่แข็งแกร่งยังไงพอหน้าสติแล้วจะขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งทันทีเลยที่จะถอยไปเลยปล่อยมันล้มมันนอนไปเลยนี่ทั้งๆที่มีสติอยู่นี้เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเลยแต่มันก็ไม่เคยสลบเป็นเพียงว่าเราเนี่ยตั้งไว้ขนาดนั้นแหละกำลังต่อสู้ทุกขเวทนาเอาจนกระทั่งไม่มีสติจะตั้งสลบล้มลงทางด้านไหนก็ตามล้มทางไหนก็ตามเถอะพอได้สติเราจะลุกขึ้นต่อสู้ทันทีเอาจนถึงจุดที่ต้องการที่กำหนดกันไว้อยู่จนทะลุมันก็ไม่เคยสลบก็คาดไว้อย่างนั้นแหละคาดบ้าๆบอๆก็ถูกแต่มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นเรามันแข็งจริงความมุ่งมั่นมากกำลังจิตมันมากธาตุขันธ์มันก็อำนวยกำลังจิตก็มากถึงเวลามาถึงสมัยปัจจุบันนี้นะสุขภาพมันก็ไม่อำนวยมันอยู่เฉยๆคลองตัวอยู่นี้มันก็คอยจะหกล้มก้มกราบอยู่แล้วนี่มันจะไปต่อสู้อะไรได้กำลังจิตมันไม่มีจ้ะมันไม่มีก็บอกไม่มีมันไม่มุ่งอะไรนี่เหมือนหัวตอก็ว่าได้เป็นเพียงมันรู้อยู่เท่านั้นแต่จะมันจะมุ่งหมายอะไรมันไม่มุ่งอย่างอยู่ทุกวันนี้จะอยู่ไม่ว่าเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องอะไรมันไม่มุ่งหมายทั้งนั้นโลกจะมุ่งเรื่องอะไรกับโลกของสารเขาเนี่ยมันก็ไม่เห็นมีเราจะมุ่งอะไรกับธรรมอีกมันก็ไม่เห็นมีอีกหากอยู่ด้วยธรรมนั่นแหละปฏิบัติอยู่อย่างนั้นความมุ่งของไม่เห็นมีบอกว่าไม่มีนั่นก็ไม่มีกำลังใจด้วยปฏิบัติไปก็รู้เองจะถึงขั้นมันรู้ทำไมปิดได้เหรอสันติโกประกาศคือทุกหัวใจของผู้ปฏิบัตินี่แหละพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกไข่ทำให้รู้เห็นไม่จริงอย่าไปคิดเรื่องอำนาจวาสนาน้อยเป็นเรื่องตำหนิตัวเองด้วยอำนาจของกิเลสทั้งมวลมันจะท้อถอยเลยตำหนิมันน้อยมากมันก็เต็มหัวใจอยู่นี่กิเลสมันมีมากมีน้อยเท่าไหร่มันไม่มองดูมันบ้างที่จะฟาดฟันหันแหลกกันลงไปให้มันน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งมันหมดไปนั่นให้คิดเป็นอย่างนั้นอำนาจวาสนาน้อยน้อยที่ไหนแล้วต่อสู้กิเลสอยู่เวลานี้เราไม่มีกำลังเรามาอำนาจวาสนาเราไม่มาต่อสู้กับกิเลสได้อย่างไรก็เราก็นักวาสนาแล้วนี่กำลังต่อสู้กิเลสอยู่เวลานี้คนนี้วาสนาไม่มันไม่มีกำลังที่จะมาต่อสู้นอนแผ่ช่องหรือให้มันเหยียบแหลกหรือเราไม่แผ่มันนานนอกจากจะฟาดกิเลสมันแผ่ช่องหนึ่งให้ดูต่อหน้าต่อตาพลิกปุ๊บปั๊บอีกอย่างนี้ว่าปัญญาถ้างั้นไม่ทันนะอุบายวิธีการที่จะแก้กิเลสไหวพลิกปัญญาต้องทันมันคิดขึ้นมาอย่างนั้นแก้กันอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเรียกว่านักรบไม่ใช่นักหลบนักรบกับนักหลบมันต่างกัน
ึงก็อดเป็นออกตามนิสัยไม่น่าเพราะเราเคยทำมาอย่างนั้นจริงจังจริงๆไม่ใช่ธรรมดาจริงมากทีเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลงได้ตัดสินใจลงด้วยเหตุผลแล้วมันจริงแท้ขาดไปเลยนะที่จะถอยทำลายเหตุผลทำลายความสัตย์ความจริงของตัวที่ตั้งไปเรียบร้อยแล้วนั้นมันเป็นไปไม่ได้มันขาดไปเลยตายก็ตายไปเลยอย่าไปคิดปัญหาจุดหมายปลายทางไม่ได้นั่นมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวไหมกับความทุกข์เพราะความเพียรที่จะฆ่าที่เหลืออะไรมีน้ำหนักมากกว่ากันที่จะน่ากลัวมากกันคือความทุกข์อำนาจเพราะอำนาจที่เหลือมันมากกว่ามันน่ากลัวมากกว่าความทุกข์ทางความเพียรที่จะฆ่าที่เหลือเห็นหน้าโลกธาตุเหมือนไม่มีอะไรก็เห็นสิมีแต่จิตดวงเดียวเนี่ยลิ้นลิ้นไปหลอกเจ้าของตลอดเวลาโอ้ยเป็นภาพทั้งวันทั้งค่ำคืนยังรุ่งขันเนี่ยแต่มันมีตัวส่งเสริมมีตัวหนุนมีตัวเจ้าของบังคับมันให้มันแสดงตัวเนี่ยมันไม่เป็นขันล้วนๆเหมือนขันพระอรหันต์ท่านสิขันอันนี้มันขันของกิเลสเป็นเครื่องมือกิเลสกิเลสเอานำบอกใช้ทุกเวลาปรุงเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้ดูที่ดูหัวใจมันเป็นอย่างนั้นตลอดมันไม่มีอะไรหรอกนี่แต่ใจดวงเดียวนี่หลอกเจ้าของรอบด้านไปอดีตจนสุดกำลังที่จะไปไปอนาคตก็สุดกำลังแต่ความจริงไม่ทราบเป็นยังไงไม่เห็นในเรื่องหากคิดหากปรุงหากแต่งหากเชื่อความคิดเพลินไปตามความคิดตัวเองดีชั่วมันก็เพลินไปตามมันพอใจด้วยกันทั้งดีทั้งชั่วทั้งเรื่องของสุขของทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะขันมันตรงออกไปเพราะน้ำกิเลสมันทำให้ล็อกเราได้ตลอดเวลานี่ที่มันเป็นความเพียรไม่ได้มันมีแต่ดูหนังตะลุงมันหลอกเพลินดูนั่นดึงเนื้อดึงตัวไม่มีสติปัญญาที่จะไปจดจ้องดูเรื่องของมันเพื่อแก้ไขดัดแปลงเฉยๆนี่มันเบาบางไปได้นอนขั้นสติปัญญามันพอสมพอตัวแล้วมันถึงเห็นได้ชัดที่เดียวเพียงขั้นสงบก็พอทราบได้ว่าจิตที่เคยวุ่นวายไปเรื่องราคะตัณหาต่างๆมันรู้ได้พอสงบแล้วมันก็ไม่ยุ่งกับเรื่องนั้นสบายบ้างสิเนี่ยเพราะนั้นก็เพิ่มความสงบเข้าไปเพิ่มด้านสติปัญญาถากถางไปเรื่อยๆไปต่อไปมันก็เป็นกิ่งเป็นก้านแตกแขนงไปสติปัญญาแตกแขนงไปเรื่อยส่วนสมาธิมีเวลามันกล้าเข้าถึงขั้นปัญญาอย่างเต็มที่แล้วสมาธิมันเหมือนไม่มีนะมันไม่มาเพลินกับสมาธิแล้วงานแก้กิเลสเป็นงานที่เพลินมากกว่าเพราะมันจึงติดพันกันไปนั่นกลายเป็นอุทธัจจะไม่รู้ว่าอุทธัจจะคืออะไรก็คือความเพลินในการค้นการพิจารณาจนไม่หยุดยั้งพักผ่อนหย่อนตัวบ้างเลยนั่นแหละเรียกว่าอุทธัจจะเราไม่ทราบแต่ก่อนอุทธัจจะคืออะไรในตำราบางแห่งว่าอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญไปก็เลยเป็นแบบนิวรณ์ห้าไปเยอะอุทธัจจะนี้ไม่ใช่อุทธัจจะของนิวรณ์ห้าเป็นอุทธัจจะที่มีความมุ่งหมายต่างกันอันนี้เพลินในความเพียรเพลินในการแก้กิเลสแต่ว่าเพลินจนลืมเวลาที่จะพักผ่อนจิตใจอันนั้นมันเพลินไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาจริงๆน่ะอันนี้เพลินไปตามหน้าของธรรมมันผิดกันนี่อุทธัจจะรูปราคะอรูปราคะมันเป็นภาพอยู่ภายในจิตรูปราคะยินดีไม่ใช่ราคะกำหนัดเหมือนอย่างแบบโลกสงสารสามัญธรรมดาทั่วไปกำหนัดกันนะแต่ว่าไม่มีคำอื่นที่จะเหมาะสมนำมาท่านถ้าเขาว่าทางรูปราคะคือกำหนัดในรูปอรูปราคะนั่นแหละหมายถึงความยินดีนั่นแหละยินดีอย่างละเอียดนั่นเท่านั้นแหละมันไม่ใช่เป็นราคะตัณหาแบบโลกของสารนะแต่มันไม่มีคำที่จะมาท้าท่านกับท่านนั่นแหละให้มันเข้าถึงความจริงมันก็รู้กันเองความยินดีนั่นแหละท่านเรียกว่าราคะยังมีความยินดียังมีความผูกพันกันอยู่กับอันนั้นอันก็รูปราคะที่มันเป็นภาพอยู่ภายในจิตอรูปราคะกับยินดีในสุขเวทนา
มันไม่มีภาพอะไรปรากฏมันว่างไปหมดมันก็ยินดีในสุขเวทนาของตัวเองมันรูปราคะมานะก็ถือความรู้นี่แหละที่เต็มไปด้วยอวิชชาเนี่ยถืออันนี้เองท่านก็แยกเป็นมานะเก้าก็เอานี่ออกเป็นเขี้ยวเป็นเขาขึ้นมายกไปเทียบลายนั้นยกไปเทียบคนนี้คนนั้นที่ต่ำกว่าเราหรือเสมอเราหรือสูงกว่าเราอย่างนี้เป็นต้นคืออันหนึ่งอันหนึ่งนี้แยกเป็นสามคือตนต่ำกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาหรือสูงกว่าเขาเนี่ยตนเสมอเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาหรือเสมอเขาหรือสูงกว่าเขาตนสูงกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาหรือเสมอเขาเนี่ยนั่นนะตัวเนี้ยตัวความรู้อันนี้มันเทียบอุตจักระดังที่ว่าอวิชชากับปัจจุบันอะไรก็นี่แหละอวิชชาก็ตัวรู้รู้ที่เดี๋ยวออกไปอวดที่มันกลายเป็นมานะเก้าเอาที่นั้นแล้วตรงนี้มีอะไรนี่มีอะไรที่จะมายกออกมาอวดไม่เห็นมีนี่เพราะไม่ใช่สมมุติจะไปอวดกับสมมุติได้ยังไงสมมติมีอันเดียวเท่านั้นจะไปสองกับอะไรพอจะเป็นคู่แข่งกันสมมติก็เป็นอันหนึ่งต่างหากของเขาแล้วพิจารณาแยกตัวกับสมมติเลยจะไปสู้กับสมมติอะไรไปแข่งกับสมมติอะไรก็ไม่แข่งมีแต่ผมบ้าทำผมบ้าแข่งอะไรมาแข่งมีเอโกอันเดียวเท่านั้นเอกเนี่ยฟังดิถึงทำอันเอกและอันใหญ่จะไปแข่งกับอะไรอีกอันเดียวถ้ามีสองจะเป็นคู่แข่งสมมติก็ตัดเอาหมดละมันมีเหลือแล้วเราเอาอะไรมาแข่งมันจะไปแข่งกับอะไรเนี่ยเพราะงั้นแล้วทุกเรื่องความเพียรก็หมดที่ทำไงเดินจนกลมนั่งสมาธิฟาดจนฝ่าเท้าแตกโอ้ยไม่ทำท่านจะไปทำอะไรจนฝ่าเท้าท่านแตกแตกหาอะไรพอทับแต่ก็พวกฟาดกับกิเลสต่างหากกิเลสมันตายหมดแล้วจะฟาดกับอะไรตีลมตีแรงก็กระบาดบ้าเลยพี่ถึงขั้นรู้เองสันติโกตั้งแต่ทำขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดนอกเหนือไปสันติโกไม่ได้สันติโกเป็นขั้นเลยลำดับสุดท้ายท่านก็สรุปความว่าปัจจุบันวงมีรู้ทั้งหลายรู้เฉพาะตนนี่ว่าผู้หลงมันรู้ไม่ได้ท่านถึงบอกว่าวินยูอันท่านรู้ทั้งหลายรู้เฉพาะตนหมายถึงผู้รู้ถึงพระตนนี่หมดเขี้ยวหมดเขาแล้วสิเอาอะไรออกอวดเอาอะไรไปเทียบกับอะไรเทียบกับใครต่างอันต่างกินอยู่นั่นนี่ก็จะทบกันได้ยังไงไปแข่งกันได้ยังไงมันพามันเอาจริงเอาจังนะเวลามารวมศึกษามันเป็นของไม่แน่นะอยู่ครูบาอาจารย์มีความพัดผ่าผันแปรกันไปได้ทั้งเป็นทั้งตายเป็นได้ทุกรูปทุกนามทำไมมีโอกาสให้ทำยิ่งเด่นขวัญขวายของผมเองก็กำลังลงตาอะไรก็สุดลงไปนี่ตามนิสัยของเรามันโดดหนีไปอยู่คนเดียวนะนี่ก็เพราะเห็นจากหัวใจนั่นเองหัวใจแต่ละดวงมีคุณค่านี่เราก็ทนเอาแต่ลำพังตามนิสัยของมันเป็นอย่างนั้นนะหาอยู่สบายที่ไหนก็ไปเรื่องอยู่เรื่องยาไม่สนใจกับมันอาญาบำรุงเมืองเดียวโหฟาดกับป่าดีเดียวไม่ได้ประมาทดีถึงเดียวแล้วมาเลยมันจะเจ็บข้างปวดหัวก็เป็นจีอยู่ในโลกอันนี้โลกเขาเป็นทั้งโลกมันจะยิ่งเสียแต่เราคนเดียวไม่เจ็บไม่ปวดเป็นอะไรมีเหรอเนี่ยสัตว์เต็มป่าเต็มโลกเหล่านี้เขามีโรงพยาบาลมีหยุดมียามีมดมีหมอที่ไหนเขาทำไมเขาไม่สูญพันธุ์เขามีอยู่ได้ทำไมเราเป็นคนทั้งคนจะอยู่ไม่ได้อย่างนั้นสู้สัตว์ไม่ได้สิเนี่ยอยู่ไปยังพยาไปความรับผิดชอบในวงคณะมันก็เป็นภาระอันหนึ่งแม้ไม่ยึดไม่ถือมันก็เป็นภาระอันหนึ่งว่าไง
ดีต่อไปแล้วมันเป็นอันหนึ่งความรู้สึกนี้มันจะเปลี่ยนทันทีอยู่ในวงหมู่คณะความรู้สึกจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยออกจากวงหมู่คณะไปแล้วความรู้สึกมันก็ต้องเป็นของมันอย่างนั้นมันรู้สึกมันเองนี่ไปที่นี่เห็นสิ่งนั้นไปที่นั้นรู้สิ่งนั้นไปรู้สิ่งนั้นที่เหมือนกันความรู้จะเหมือนกันได้ยังไงมันต้องเป็นไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องในป่าก็สบายกินอะไรก็สบายไปหมดสัตว์ก็กินอะไรก็กินได้เลี้ยงตัวก็ได้อาหารมนุษย์คืออะไรเนี่ยมนุษย์เขากินกันได้ยังไงเนี่ยเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนี่เรากินได้ไม่งั้นก็เผาพอยังชีวิตในปุ่นไปวันหนึ่งหนึ่งเท่านั้นมีอะไรที่เสียสวยในโลกนี้ไม่เห็นมีอะไรกินก็พอยาวยาธาตุขันธ์ที่เป็นไปเท่านั้นจะเอาหาความมิเสียวิโสศักดิ์สิทธิ์อะไรจากอาหารมีหรือถ้ามีจากอาหารแล้วมนุษย์นี่เรานี่กินเอี่ยมกินออกกินอะไรกินกี่ปลาค่ะกินพิษดารไม่มีใครเกินมนุษย์มันควรจะวิเศษกว่ามนุษย์สัตว์ทั้งหลายไปนานแล้วแต่มันก็จมอยู่ในกองทุกข์เหมือนกันนี่พิจารณานั่นเองมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะไปติดอะไรมันถึงอยู่ได้กินได้ไปทั้งนั้นแหละเครื่องอาศัยไปทำตื่นอะไรก็คืออย่างนี้ตื่นอยู่จะเรียกว่าฉลาดหรือสอนเจ้าของไปฉลาดนี่จะเป็นโง่หรือรู้แล้วมาคำที่สองเนี่ยท่านปัญญาไหนจะอธิบายหมู่เพื่อนฟังก็อธิบายเยอะกว่านี้